ไงบ้างครับก็จบ4วันลบ8นะครับอยู่ลำดับ5โดยรวมท่าทีตีกอล์ฟดีมากครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปทุกวันหลังจบการแข่งขันทุกวันคือตีดีมากจนถึงว่าสุดท้ายลูกพัดก็ยังไม่ทำงานแล้วก็ผมพลาดลูกพัดตั้งแต่หลุมพาร์ติเกิลหลุม5ในระยะแค่ประมาณ2หลากว่า3หลาพลาดเบอร์ดี้หลุม6ในพัตเตอร์เดียวเลยครับพัตเตอร์เดียวแล้วก็มีผิดหลายหลุมแล้วก็หลุดท้าย3พัดก่อนจะเลิกก็เป็นอาทิตย์ที่สนุกครับแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมารับใช้ประเทศชาติอีกทีนึงดีใจที่กอล์ฟกลับมาเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็อาร์เมนก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาอีก4ปีข้างหน้าให้ได้ครับครับผมดูจากฟอร์มการเล่นใหญ่9หลุมแรกจะตีดีพอ9หลุมหลังจะเริ่มมีหลุดเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยรวม9หลุมหลังจะเป็นรอบที่ยาวกว่าครับรอบที่ยาวกว่าพอได้ตีเหล็กยาวมากขึ้นแล้วก็ในพอเราพัดไม่ดีโอกาสเซฟพามันก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะพอสมควรอย่างหลุมสุดท้ายเป็นต้นคือก็ไม่ใช่ลูกยากที่พัดตรงนั้นแค่ประมาณ10หลาจากพัดเบอร์ดี้แล้วก็3พัดมันอาทิตย์นี้ต้องบอกว่า3พัดเยอะมากครับ7หลุมถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแค่หักตรงนี้ออกไปเราก็ได้เหรียญแล้วพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วครับคนที่สนับสนุนเรามาตลอดขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยทั้งทางโอลิมปิกครับทางสตาฟโค้ชครับคุณสานิษฐ์ลุงสานิษฐ์ก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับโปรลุงชายใจดีที่คอยให้คำแนะนำน้องๆรุ่นหลังมาตลอดพี่ออนพี่ป๋อมพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลนักกีฬาในหมู่บ้านนักกีฬาผมเองเพิ่งเคยสัมผัสกับพี่ๆเหล่านี้ดีใจมากครับพี่ๆทำงานเต็มที่แล้วก็ผมเองต้องขอบคุณที่ดูแลนักกอล์ฟเป็นอย่างดีอาจจะไม่ได้คว้าเหรียญกับเมืองไทยอย่างที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าผมแล้วก็โปรธงชัยทำงานกันเต็มที่พยายามมากที่สุดแล้วครับกับแฟนๆชาวไทยครับสักนิดนึงก็ขอบคุณครับแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจมานะครับบางคนก็นั่งเชียร์ทางทีวีก็อาจจะติดตามชมยากนิดนึงแต่ว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งผ่านทุกโซเชียลแล้วก็ส่งมาให้ถึงนักกีฬาก็ขอบคุณจริงๆครับทุกๆคนเป็นกำลังเป็นพลังของนักกีฬาทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ